สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคลิปนี้ก็อยากภูมิใจจะนำเสนอผลงานชิ้นใหม่นะครับจริงๆก็เป็นหลักสูตรที่ผมสอนอยู่ประจำก็คือหลักสูตรเบิร์กเบนวันนี้นะครับน้องเจี๊ยบนะฮะมาจากเจี๊ยบน้องเจี๊ยบมาจากกรุงเทพนะครับอันนี้คือน้องเจี๊ยบนะฮะน้องเจี๊ยบมาด้วยความตั้งใจที่จะมาเรียนทำเวิร์กเบนนะครับกับเราที่ปทุช็อปลำพูนนะครับแต่ของน้องเจี๊ยบนี่มาพิเศษนะครับก็คือเป็นเวิร์กเบนแบบฟูลออปชั่นจริงๆแล้วมันจะฟูลกว่านี้นะครับเพราะว่าน้องเจี๊ยบนี่จะติดปากกาอีก2ตัวแต่ตอนนี้ปากกามันขาดตลาดอยู่กำลังสั่งมานะครับก็ค้างปากกาอยู่แต่ที่เป็นที่แปลกใหม่ก็คือเวิร์กเบนของน้องเจี๊ยบเนี่ยมีลิ้นชักนะครับน้องเจี๊ยบโชว์หน่อยนะครับก็มีลิ้นชัก2ลิ้นชักนะสำหรับใส่เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานช่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่คือลิ้นชักนะครับก็เพิ่งทำเสร็จกันนะทีนี้อยากจะสอบถามน้องเจี๊ยบนิดนึงนะว่านึกยังไงมาเรียนก็คือสนใจชอบเป็นคนชอบงานไม้อยู่แล้วค่ะแล้วก็สนใจที่จะฝึกทำแล้วก็เพื่อเป็นงานอดิเรกแล้วก็เพื่อต่อยอดธุรกิจได้ด้วยค่ะคือที่บ้านน้องเจี๊ยบมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้พอสมควรนะครับเป็นธุรกิจของเล่นนะนำเข้าจากประเทศจากต่างประเทศแล้วก็มีบางส่วนของเล่นเนี่ยเป็นงานไม้นะครับเพราะฉะนั้นน้องเจฟก็เลยมาศึกษาเพื่อที่จะมีความรู้ทางด้านงานไม้เอาไว้ต่อยอดธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นงานอดิเรกด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบวิธีคิดของน้องเจฟที่อยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่นะครับก็คือเวิร์กเบนที่มีลิ้นชักนะครับก็เสียเวลากันทั้งวันนะฮะในการทำลิ้นชักนะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะที่จะมาเรียนนะครับไม่ว่าจะอยากได้แนวไหนแบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีคลิปดีๆอย่างเงี้ยมานำเสนอกันอีกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากน้องเจี๊ยบอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะประทับใจมากค่ะครับขอบคุณครับต้องมาเรียนอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวน้องเจี๊ยบจะส่งลูกน้องมาเรียนกับผมอีก2คนนะครับก็เป็นช่างในบริษัทอ่ะนะครับก็เอามาเรียนงานไม้โดยตรงเลยนะครับก็ยินดีนะครับถ้าหากท่านใดสนใจก็มาได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ